TVสวัสดีครับมาแล้วครับแซสตีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับ Isuzu ครับครั้งที่แล้วเราพูดถึงสมุดคู่มือการใช้รถครับหลายคนไม่ค่อยให้ความสำคัญครับซื้อป้ายแดงมาเลยด้วยซ้ำแทบจะไม่เคยเปิดศึกษาดูเลยว่าในเล่มนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างอยากจะให้พี่ยุทธครับช่วยอธิบายช่วยให้ความสำคัญกับเรื่องตรงจุดนี้หน่อยว่ามีประโยชน์ยังไงกับผู้ที่ใช้รถครับผมอยากเรียนว่าการส่งมอบรถใหม่ทุกคันนะครับเขาจะมีในส่วนของกระเป๋าไปให้เล่มหนึ่งอย่างเช่นกรณีของ all new isuzu mu-x ครับเขาก็จะให้กระเป๋ามา1ใบนะครับเหมือนเป็นแฟ้มเอกสารอย่างนี้เลยครับหนามากนะครับตอนที่เราทำการเปิดออกก็ตกใจครับเพราะว่าเล่มนี้หนาจริงโอ้โหจากจุดแรกนี่นะครับน้องแอมก็จะเห็นว่าเล่มนี้คือหนาที่สุดผมช่วยถือนะฮะสมุดคู่มือการใช้รถนะครับเขาจะทำการบอกข้อมูลตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าถ้าเราใช้รถตั้งแต่ภายนอกไปที่ห้องเครื่องยนต์จนถึงภายในถ้าเรามีเงื่อนไขการใช้รถที่เราไม่เข้าใจเขาจะบอกด้วยคู่มือทั้งหมดหรือแม้แต่ที่เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่แบบไม่ได้ยุ่งยากเกินเกิดเหตุการณ์ต่างๆนี้ท่านสามารถทำการตรวจเช็คจับอะไรได้บ้างถือว่าเป็นคำแนะนำแล้วก็ลักษณะการใช้งานคือให้เขารู้สึกว่าเป็นมิตรต่อผู้ใช้หมายความว่าจากภาพนะครับน้องแอมก็จะเห็นว่าเขาใช้วิธีเป็นภาพวาดแล้วก็มีคำแนะนำมีข้อมูลต่างๆใช่ครับเพื่อให้เรานั้นสามารถปฏิบัติตามได้อย่างง่ายดายถ้าเป็นเรื่องเฉพาะการพื้นฐานไม่ได้ยากท่านอ่านตามมีภาพประกอบท่านอาจจะมีการปรับตั้งค่าต่างๆด้วยท่านเองอย่างง่ายดายนะครับในขณะเดียวกันครับเล่มต่อมาครับน้องแอมนี่คือในส่วนของสมุดรับประกันครับผมอยากจะเรียนว่าทุกๆครั้งที่เรานำรถเข้าที่ศูนย์บริการนะครับท่านไม่จำเป็นจะต้องใช้สมุดเล่มนี้แล้วแต่ท่านติดรถไว้ก็ได้ครับผมเพราะว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ช่างเขาทำการบันทึกประวัติให้กรณีที่เราขับรถต่อก็จะเห็นประวัติที่แม่นยำพร้อมๆกับเลขไมล์แท้จุดต่อมาครับอันนี้คือสิทธิประโยชน์แล้วก็สิ่งที่จะทำให้ลูกค้าได้ทราบที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นะครับว่ากรณีที่น้องแอมเอารถเข้าศูนย์เนี่ยนะครับอย่างเช่นเขาจะมีแนะนำในส่วนของ Isuzu Superfast ถ้าท่านทำการนัดหมายรถยนต์ล่วงหน้าแล้วท่านวางแผนว่าจะเอารถเข้าที่ศูนย์บริการที่ไหนครับผมนัดหมายวันเวลาเรียบร้อยนะครับท่านนำรถเข้าศูนย์ใช้เวลาไม่เกิน60นาทีตรวจเช็คตามระยะเสร็จเรียบร้อยพอดีครับนั่นคือในส่วนของ Superfast Service ครับผมแล้วก็ถ้าเกิดน้องแอมมองง่ายๆครับเขาอยากจะเน้นย้ำว่าถ้าเกิดเราเข้าที่ศูนย์บริการเนี่ยจะมีอะไหล่ทางเลือกแล้วก็จะมีการแสดงตัวเลขต่างๆมากมายเพื่อที่เราใช้งานง่ายในการลงทะเบียนก็จะใช้สมาร์ทโฟนของท่านเจ้าของรถมาลงทะเบียนเราก็จะใช้รถแบบง่ายๆเล่มเมื่อครู่นี้เพื่อบันทึกประวัติสมาร์ทโฟนเพื่อที่จะทราบได้ว่ารถเราถึงระยะการตรวจเช็คแล้วเป็นต้นนะครับแล้วก็สิ่งต่อไปครับถ้าท่านใช้รถยนต์ที่เป็นรุ่นท็อปสุดครับในรุ่นอัลติเมทจะมีในส่วนของระบบ ADAS ก็คือกล้องด้านหน้าที่เป็นกล้องคู่ที่จะเป็นตัวช่วยความปลอดภัยขั้นสูงเขาก็จะแนะนำครับว่าถ้าท่านจะต้องติดฟิล์มกรองแสงด้านหน้าแบบเต็มบานหน้ามีเทคนิคการติดฟิล์มแบบเต็มกระจกหน้าอย่างไรบ้างนะครับแล้วสุดท้ายครับก็คือในส่วนของ Isuzu mu-x นะครับ The Exclusive ทันทีที่ท่านเจ้าของรถ Isuzu mu-x นะครับซื้อรถใหม่ all new isuzu mu-x แล้วเนี่ยทางบริษัทตรีเพชร Isuzu จำกัดก็จะทำการมอบสิทธิพิเศษนี่ครับท่านสิทธิพิเศษดังกล่าวนั้นก็คือจะมีหลากหลายมากมายก็คือเป็นไปตามไลฟ์สไตล์ลูกค้าอย่างเช่นนะครับในส่วนของที่พักกิจกรรมที่ลูกค้าชื่นชอบโดยบริษัทก็จะมีในส่วนของการติดต่อล่วงหน้าไว้ท่านแล้วท่านก็จะสามารถใช้ชีวิตแบบ Exclusive ได้อย่างสบายๆนะครับทั้งหมดนี้ก็คืออยากให้ท่านมองดูนะครับว่าจากการที่ท่านได้ซื้อรถยนต์ใหม่1คันนะครับผมอยากจะเรียนว่าเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการขายนั้นได้ทำการอธิบายรถยนต์แล้วก็ส่งมอบรถยนต์อย่างถูกต้องใช่แล้วหรือไม่จุดต่อมาก็คือลูกค้าท่านผู้ชมก็ได้ทำการศึกษาข้อมูลจากเล่มต่างๆแล้วหรือไม่หรือแม้แต่ตอนที่ท่านได้ดาวน์โหลดทุกอย่างเข้าสู่สมาร์ทโฟนเราก็จะให้ท่านใช้ทุกอย่างได้ง่ายขึ้นเพราะอยู่ในสมาร์ทโฟนแล้วนำรถเข้าตรวจเช็คตามระยะก็ใช้สมาร์ทโฟนเล่มนี้เพียงแค่บันทึกประวัติเฉยๆนะครับสิทธิพิเศษที่กล่าวมานั้นก็คือเพื่อที่จะเป็นสิทธิพิเศษจากการครอบครองรถยนต์ Isuzu ในรุ่นต่างๆครับสิ่งสำคัญที่สุดหัวใจเลยคือคู่มือการใช้รถศึกษาเขาทำออกมาแล้วเนี่ยอ่านง่ายมากฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาเรา2คนแล้วครับในช่วงซัสสตรีทขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับ Isuzu แล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลก